โอเคค่ะทุกคนสวัสดีกันด้วยนะคะเพื่อนทุกคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Real BW กันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนในสุดแล้วก็ได้มาอัดคลิปแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะคะก็โอเคเป็นมุมใหม่เนาะโอเคก็วันนี้นะคะเราจะมารีวิวมังงะเรื่องบันทึกพิศวงของอิวาโมโตะนั่นเองนะคะทุกคนก็เรื่องนี้เป็น LC ใหม่ของรักพิมพ์นะคะเมื่อนานมาแล้วเราคิดว่ามันนานมาแล้วเพราะว่ามันออกประมาณเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมทุกคนนั่นแหละคือเราก็ไปซื้อตอนที่เราไปงานสามย่านมานะคะทุกคนก็ได้มานะคะคือแบบเราสนใจน้องนะคะแล้วก็ได้ไปซื้อนะคะก็นะคะเรื่องนี้ก็เป็นของรักพิมพ์นะคะทุกคนสำหรับพิมพ์ที่ทุกคนรักนะคะแล้วก็ราคาปกนะคะ90 บาทนะคะแต่ว่าเราได้มามันลดจากปกไปประมาณ10 บาทหรือ20เนี่ยทุกคนนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นแนวมิสทรีนะคะทุกคนโอเคเรื่องย่อคร่าวๆของเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับว่าคุณอิวาโมโตะก็จะเป็นทหารนะคะที่อยู่ในกรมแล้วก็ในกรมทหารเนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็นประมาณ4หรือ3หน่วยนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ว่าคุณอิวาโมโตะจะมีพลังวิเศษนะคะเหนือธรรมชาตินะคะทุกคนอันนี้จะเป็นปกในนะคะนี่ปกในคือสวยมากทุกคนอาจจะเห็นรอยยับๆนะคะเพราะว่าเราอ่านแบบรุนแรงมากเรื่องเนี้ยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นปกในปกในคือสวยไม่ไหวนะคะก็คืออย่างที่เราอธิบายไปก็คือจะเป็นกรมทหารนะคะแล้วก็จะมีแบ่งแยกเหมือนเป็น3เซกอะทุกคนจะมีเซกแบบว่าเป็นหน่วยกองกำลังรบหน้านะคะแล้วก็คุณอิวาโมโตะเนี่ยจะเป็นหัวหน้าหน่วยที่อยู่ในหน่วยกองรบพิเศษนะคะก็คือคนที่อยู่ในหน่วยนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีพลังวิเศษนะคะที่คุณอิวาโมโตะเนี่ยไปหาไปสรรหามาแล้วกันเนาะนะคะก็เรื่องนี้ถ้าจะให้พูดก็คือเราคิดว่ามันก็สนุกเป็นเคส by เคสนะคะทุกคนแบบว่าแต่ว่าเราที่เราชอบสุดก็น่าจะเป็นหิมะดำกับเคียวตัดสัมพันธ์นะคะ2เรื่องนี้เนาะ2บทแรกนะคะทุกคนก็เนี่ยอันนี้จะเป็นหิมะดำนะคะอันนี้จะเป็นน้องที่มีพลังวิเศษนะคะทุกคนก็เรื่องนี้ก็คือเราคิดว่ามันก็สนุกนะคะอ่านได้เพลินๆนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ทุกคนที่จะเรคคอมเมนต์ก็คือลายเส้นอะสวยมากเนี่ยทุกคนดูอาร์ตดิคืออาร์ตแบบสวยมากอะคือเราชอบมากลายเส้นแบบใช่คือเราแบบชอบมากนะคะเนี่ยทุกคนดูดิดูลายเส้นดิแกตัวละครแบบเด่นมากแต่ว่าสวยมากนะคะทุกคนนี่ทุกคนดูความแบบลายเส้นมันแบบเราชอบมากแล้วก็อาจารย์คนนี้เขาแต่งเรื่องเดียวกับไอ้นะนูระหลาจอมพูดหรือเปล่าถ้าเราพูดก็ขอถ้าเราพูดผิดก็ขอโทษทุกคนแต่ว่านี่แหละเป็นอาจารย์คนเดียวที่แต่งกับเรื่องนั้นนะคะทุกคนก็เรื่องนี้คือแบบมันสนุกนะคะทุกคนมันเป็นเกี่ยวกับว่าคือคุณอิวาโมโตะก็จะไปหาตามแบบว่ามันเกิดถ้าเกิดเหตุการณ์ธรรมชาติอะคุณอิวาโมโตะก็จะแบบไปเอี่ยวด้วยไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะดูว่ามีผู้คนที่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นั้นหรือเปล่าจะได้เอามาแบบเทรนแล้วก็เอามาอยู่ในหน่วยกองกำลังรบพิเศษนะคะทุกคนเราคิดว่ามันก็สนุกนะคะคือแบบอยากจะดูว่าเอ้ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอเหตุการณ์อันนี้เราชอบมากไอเรื่องโรงงานอะไรนะโรงงานแก๊สเหรอโรงงานแก๊สระเบิดอะไรอ๋อตำนานเรื่องตำนานศพเดินได้ทุกคนโรงงานแก๊สอะคือสนุกคือเราชอบอันนี้มากคือแบบมันดูแบบเฮ้ยเขาจะไปเจออะไรเขาจะแบบมันจะแก้ไขหรือว่าจะไปเจอคนมีพลังวิเศษแบบไหนเราลุ้นตรงนี้นะคะทุกคนคือเรื่องนี้เอาจริงๆมันก็สนุกแต่ว่าก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราคิดว่ามันก็อ่านได้เพลินๆนะคะดูเคส by เคสไปเนาะเนี่ยแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนโฟกัสแบบลายเส้นอะคือดีมากลายเส้นแล้วตัวคุณอิวาโมโตะคือเด่นมากนะคะนี่ทุกคนแกดูลายเส้นดิแบบคือเรื่องเนี้ยเรียกคอมเมนต์เรื่องลายเส้นจริงๆแล้วก็เนื้อเรื่องก็อ่านได้เพลินๆนะคะทุกคนลายเส้นดีมากเรื่องนี้คือเลยคอมเมนต์เรื่องนี้มากนะคะทุกคนแบบใครชอบแนวแบบมิสทรีปริศนาอะไรอย่างเงี้ยลึกลับแล้วว่าเหนือธรรมชาติแนะนำมากจริงๆเรื่องนี้นะคะทุกคน
ต้องลองไปอ่านนะคะเรื่องนี้ก็ตอนนี้ออกมาได้เล่มเดียวนะคะเพราะว่าเพิ่ง LC มาใหม่เนาะก็อย่าลืมไปดูกันนะคะทุกคนไปหาอ่านกันนะเรื่องนี้เราแบบแนะนำมากจริงๆคือมันอ่านเพลินๆแล้วก็แบบได้ดูลายเส้นที่สวยๆงามๆนะคะ It's gorgeousมากนะคะทุกคนโอเคก็วันนี้เรามารีวิวแค่นี้นะคะทุกคนคือแบบคือไม่รู้จะพูดอะไรกับเรื่องนี้เพราะว่าเนื้อเรื่องหลักอ่ะมันก็ไม่ได้โฟกัสอะไรขนาดนั้นคือมันจะเน้นแบบว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอะไรแล้วคุณอีวองมาตัวจะไปเจออะไรมากกว่านะคะก็ประมาณนั้นเลยนะคะสำหรับเนื้อเรื่องย่อเนาะเออแต่ว่ามันสนุกดีนะคะทุกคนคนในหน่วยรบพิเศษก็จะมีพลังของเขาที่แตกต่างกันไปนะคะแต่แบบเราชอบพลังของน้องที่เป็นหิมะดำกับน้องที่เป็นแมลงอ่ะทุกคนเอออันนั้นก็ดีนะคะคือเราชอบมันคือมันดูแบบปริศนาอะไรดีเออนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะก็ใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะถ้าใครชอบมากๆแล้วก็โอเคทุกคนวันนี้ก็มาประมาณนี้นะคะคือเรื่องนี้อยากรีวิวตั้งนานแล้วแต่เออเพิ่งได้มารีวิวโอเคก็วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายมารีวิวแบบสั้นๆมาก